เมื่อเด็กหญิงต้องออกตามหาแม่ที่ถูกลักพาตัวแต่จู่ๆเธอกลับมีเพื่อนที่เป็นอาชญากรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันนั้นวันนี้ขี่คุยมุกวี่ภูมิใจเสนอการ์ตูนเรื่องโฮมถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็ไปตามหาแม่กันพวกบู๊ปเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในกาแล็กซี่แห่งหนึ่งซึ่งพวกบู๊ปเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญด้านการหนีเลยทีเดียวตัวของพวกบู๊ปจะสามารถเปลี่ยนสีตามอารมณ์ความรู้สึกหนุ่มคนนี้ชื่อโอ้ซึ่งเป็นชื่อที่เพื่อนๆของเขาตั้งให้พอทักใครเขาก็เรียกโอ้ทันทีนี่เลยค่ะคุณผู้ชมที่มาของชื่อและวันนี้พวกบู๊ปก็กำลังจะย้ายไปอยู่ดาวเคราะห์ดวงใหม่ซึ่งเรียกว่าโลกเพื่อหนีจากอสุรกายร้ายที่เรียกว่าก๊อปคนนี้คือกัปตันสแนคเขามาประกาศว่าวันนี้พวกบู๊ปจะย้ายไปยังโลกซึ่งที่นั่นมันวิเศษสุดๆมันมีผลไม้ที่อร่อยเหาะด้วยล่ะนะผู้เฉยๆไม่เห็นภาพนี่ไงอร่อยสะควันออกหูเลยนะและที่โลกมันก็จะมีพวกเด็กๆที่ปึกมากอาศัยอยู่ด้วยจากนั้นกัปตันก็ส่งบู๊ปบุกไปยังโลกกัปตันได้ปรับแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อให้อะไรๆหนีออกจากที่นี่แล้วส่งฟองทำลายมาระเบิดตึกรานบ้านช่องจนเป็นรูโบจากนั้นก็เอายานอวกาศมาดูดผู้คนให้ขึ้นยานเขาขนผู้คนไปยังเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งกัปตันสแนคเรียกมันว่าหมู่บ้านมนุษย์มะนาวเทาสวยล่ะทีนี้ขนาดวิ่งหนีก็ยังไม่รอดซึ่งพวกบู๊ปได้สร้างบ้านไว้ให้พวกมนุษย์ครบทุกครอบครัวแถมมีสวนสนุกให้ด้วยนะพอย้ายมนุษย์ไปหมดยานของบู๊ปก็ได้ลงมาส่งพวกบู๊ปเข้าบ้านใหม่โอ้ดีใจมากที่จะได้บ้านใหม่โอ้หิ้วกระเป๋าเดินทางเข้ามายังบ้านตัวเองเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเยอะเลยล่ะไม่เหมือนอยู่ที่กาแล็กซี่เก่าที่อะไรอะไรก็ห่างเหินกันไปหมดแล้วโอ้ก็คิดว่าเมื่อมีเพื่อนบ้านและก็บ้านใหม่เขาก็จะได้ฉลองกันหน่อยเขาได้เชิญเพื่อนๆให้มางานปาร์ตี้ที่บ้านของเขาวันนี้5โมงเย็นแต่เพื่อนๆก็เฮ้ยพวกเขาไม่ได้สนใจโอ้เลยแถมจะหนีให้ห่างๆเท่าที่จะห่างได้เพราะว่าโอ้น่ะทำวีรกรรมแสบซะจนเพื่อนไม่ครบมานักต่อนักแล้วล่ะจากนั้นโอ้ก็จัดบ้านเตรียมงานฉลองปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่เห็นไม่หลายแก๋วเลยพอถึง5โมงโอ้ก็ได้เตรียมอาหารมายืนรอที่ประตูหน้าบ้านภาพได้ตัดมาที่น้องเหมียวบูบูพอค่ำน้องก็ได้กลับเข้าบ้านเด็กหญิงคนนี้ชื่อทิปเธอนั่งดูทีวีของแม่เธออยู่ซึ่งแม่ของเธอถูกพวกบู๊ปจับตัวขึ้นยานย้ายไปอยู่ที่เมืองมนุษย์มะนาวแล้วเธอเห็นตัวอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาในบ้านของเธอทิปรีบปิดไฟถอดปลั๊กออกทันทีเธอไปแง้มหน้าต่างดูฮะพวกต่างดาวมายึดเมืองเธอรอแม่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเธอจะต้องตามหาแม่ทิปรีบเก็บของพาบูบูออกจากที่นี่อย่างไวและเธอก็ได้เหลือบไปเห็นของขวัญที่เธอมอบให้แม่ในงานวันเกิดจู่ๆบู๊ปก็เข้ามาที่บ้านของเธอทิปรีบวิ่งกลับไปเอาของขวัญที่นั่นอะไรแวบๆบู๊ปรีบเดินเข้ามาดูแต่ดันไปเตะกับดักที่ทิปทำไว้เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยมีถ่ายรูปด้วยเอาจนแสบตาเลยบู๊ปตกใจจนเดินไปเหยียบอะไรบางอย่างบู๊ปงงไปหมดสุดท้ายบู๊ปก็อยู่ในสภาพนี้แต่งตัวบ้านๆแน่นะวีรู้สึกว่าเจ้าบู๊ปจะชอบชุดนี้อยู่ไม่น้อยนะเนี่ยทิปพาบูบูลงทางบันไดหนีไฟแล้วไปขึ้นรถเธอขับรถออกจากบ้านอย่างไวและนั่นมันก็เป็นการขับรถครั้งแรกของเธออีกซะด้วยมันก็เลยเซซ้ายเซขวานิดๆหน่อยๆทางด้านโอที่รอเพื่อนบ้านพอไม่เห็นเพื่อนมาปาร์ตี้เขาก็เลยตามมาที่บ้านของเพื่อนซะเลยแต่มันก็ไม่เห็นมีใครสักคนทำให้โอเศร้าใจมากๆเขาได้มานั่งอยู่ริมหน้าต่างทันใดนั้นโอก็เหลือบเห็นเพื่อนของเขากำลังจัดระเบียบพวกบู๊ปอยู่โอรีบลงมาหาเพื่อนทันทีแต่ใครก็ไม่ต้องการที่จะคบเพื่อนแบบโอแต่โอเขาก็ไม่ได้สนนะคะเขารีบชวนเพื่อนคายไปปาร์ตี้ที่บ้านทันทีแต่เพื่อนคายก็ตอบไปว่าไม่ว่างที่จะคุยด้วยหรอกนะเพราะว่าเขาต้องทำงานเมื่อโอเห็นเพื่อนไม่ว่างโอเลยตัดสินใจส่งการ์ดเชิญไปหาเพื่อนแทนถ้าว่างเมื่อไหร่ให้ตามมาที่บ้านนะแต่การ์ดเชิญของโอ้มันไม่ได้ส่งแค่คายคนเดียวนะสิมันส่งให้ทุกคนและจดหมายยังถูกส่งไปยังต่างดาวในกาแล็กซี่อื่นๆอีกด้วยสวยละทีนี้พวกก๊อปต้องหาที่หลบซ่อนของบู๊ปเจอแน่ๆโอแม่เจ้าคายบอกโอว่านี่นายน่ะกำลังจะทำลายเผ่าพันธุ์ของเรานะจับตัวมัน
โอรีบขึ้นยานหนีจากที่นั่นทันทีโอสั่งยานให้พาไปในที่ที่ไม่มีบู๊แต่ระบบยานก็ถูกตรวจจับได้ว่าโอเป็นนักโทษหลบหนีระบบมันเลยทำลายตัวเองทำให้บู๊ตกลงมายังพื้นพวกตำรวจตามตูดมันติดๆเขารีบไปหลบในร้านขายโคมไฟแต่เท้าของโอ้ก็ดันไปเปิดไฟซะงั้นทำให้พวกตำรวจมุ่งหน้ามาทางนี้โอรีบวิ่งหนีเขาวิ่งไปหลบในซุปเปอร์มาร์เก็ตทางด้านทิปเธอขับรถมาพอเห็นยานพวกบู๊ปเธอรีบหักรถเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตทันทีทิปเดินหาอะไรกินโอ้ก็หาอะไรกินเช่นกันจู่ๆบูบูก็เห็นตีนอะไรบางอย่างน้องเลยตามไปพอทิปเห็นแบบนั้นก็รีบไปอุ้มน้องแมวของเธอทันทีแต่โอ้โอ้พวกบู๊ปนี่ทิปตกใจอย่างแรงรีบผลักบู๊ปเข้าไปไว้ในตู้แช่โอ้บอกว่าเขาเป็นบู๊ปที่เป็นมิตรกับมนุษย์นะโอ้บอกให้เธอปล่อยตัวแต่ทิปก็ไม่ยอมปล่อยโอ้เลยขู่ว่าถ้าไม่ปล่อยเขาออกนะเขาจะยิงเลเซอร์จากลูกตาใส่เธอแต่ทิปก็ขู่กลับไปว่าเขาก็จะระเบิดหัวนายเช่นกันพอทิปกักตุนอาหารเสร็จเธอก็รีบไปขึ้นรถแต่รถของเธอกลับสตาร์ทไม่ดีเธอเลยกลับมาบอกให้บู๊ปไปซ่อมรถให้เธอเพื่อแลกกับอิสรภาพโอตกลงทันทีพอกัปตันสเน็กได้ยินข่าวว่าโอส่งการ์ดเชิญเขาก็ได้จัดการถ่ายทอดสดบอกว่าเรื่องนี้นะไม่ต้องห่วงหรอกกัปตันหาทางแก้ได้สบายเรื่องกล้วยๆพอแถลงการเสร็จกัปตันสแน็คก็คิดหาทางว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีเป็นแบบนี้เราต้องตายแน่ๆเขาจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้กัปตันสแน็คเลยระดมพลหัวโตคัดเน้นๆเอาหัวกะทิสุดๆเพื่อให้พวกเขาหาทางออกในเรื่องนี้บู๊ปหัวโตคนหนึ่งเสนอว่าต้องหยุดการ์ดเชิญที่โอส่งไปไม่ให้ออกไปสู่กาแล็กซี่อื่นๆซึ่งมันก็เหลือเวลาอีกไม่มากจากนั้นพวกหัวโตก็แฮกรหัสของโอ้แต่พวกเขาก็ทำไม่สำเร็จฮะไม่นะกัปตันสแน็คแทบลมจับขอเครื่องช่วยหายใจด่วนเฮ้ยขอยังชั่วหน่อยกัปตันสแน็คขอดูบัตรเชิญว่าโอ้ส่งว่ายังไงโอ้เขาบอกทางซะละเอียดเลยแถมทิ้งท้ายว่าเพื่อนสีของเขาคายก็อยู่ที่นี่ด้วยกัปตันสแน็คเลยรีบมาหาคายและบอกให้คายออกล่าโอ้ทำให้โอ้ไปเฝ้าลากมะม่วงเสียตัดมาที่ทิปกับโอ้พอโอ้จัดการกับรถเสร็จทิปก็รีบขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีแต่โอ้ก็เกาะประตูไว้ขอไปด้วยถ้าขืนอยู่ที่นี่นะคงได้ไปที่ชอบที่ชอบแน่ถึงยังไงทิปก็ไม่ยอมเพราะถ้าทิปพาโอ้ไปนะตำรวจคงจับเขาแน่ๆแต่โอ้ก็บอกเธอว่าเขาน่ะรู้ว่าจะหาแม่ได้ที่ไหนเขารู้ที่ทำการสัญญาณใหญ่อยู่ที่ปารีสทิปเลยอนุญาตให้โอ้ไปด้วยและให้โอ้สัญญาว่าจะช่วยตามหาแม่ของเธอพวกตำรวจมุ่งหน้ามาทางนี้โอ้กดปุ่มสปีดอย่างไวจนทำให้พวกตำรวจตามไม่ทันทิปบอกให้โอ้จับ GPS ไปที่กรุงปารีสแต่เขาก็กดไปที่แอนตาร์กติกาทิปเห็นเข้าพอดีเลยเตือนโอ้ว่าเนี่ยนายอย่าตุกติกนะโอ้เลยกดใหม่ฮอตดอกก็ออกมาบูบูรีบมากินทันทีพอกินเสร็จบูบูก็ขึ้นไปนอนหัวของโอ้เฉยแต่โอ้ก็กลัวว่ามันจะระเบิดใส่หัวไม่ล่ะเลี้ยงมันไว้เพื่ออะไรเอาไว้กินเนื้อหรือว่าเอาไว้กินนมมันทิปบอกเลี้ยงมันไว้เฉยๆแหละเลี้ยงเป็นเพื่อนเลี้ยงมันทำไมในเมื่อทิปก็มีบูเป็นเพื่อนอยู่แล้วและบูก็ได้เล่าให้ฟังว่าเคยได้ยินเรื่องตำนานจงเงียบไหมตั้งแต่ปีมะโวโนนกับตันสแน็คได้ไปคุยสงบศึกกับก๊อกแค่เสียงก้อนน้ำแข็งละลายดังก๊อกก็ทำให้กัปตันสแน็คขวัญนีดีฟอเขาวิ่งหนีจนป่าราบมาจนสิ่งหนึ่งที่เป็นรางวัลใหญ่ของเขามันคือจงเงียบและนี่ไงคือสาเหตุที่เรียกมันว่าจงเงียบตัดมาที่คายที่ตามหาโอ้ฮ่าฮ่านี่ไงนายโอ้มันอยู่ที่นี่คายได้ส่งสัญญาณให้บู๊ปราดตะเวนทันทีและเขาก็ตามมาติดๆด้วยแล้วนะทิปขับรถไปหลบในปั๊มน้ำมันพอพวกรัดตะเวนไปทิปเลยถือโอกาสนี้เข้าห้องน้ำโอ้ก็เช่นเดียวกันและแล้วโอ้ก็ได้เจอกับน้ำมะนาวโถใหญ่โอ้จัดการฟาดมันซะเลยเฮ้ยรสชาติมะนาวเน่าเนี่ยโอ้รีบวิ่งออกจากห้องน้ำรีบไปขึ้นรถสตาร์ทแล้วตั้ง GPS ไปที่แอนตาร์กติกาจู่ๆใครก็เอาปืนมาจ่อกระบาลโอ้พยายามต่อรองเพื่อนแต่มันก็ไม่เป็นผลจู่ๆกระป๋องก็มาทับคายไว้มันเป็นฝีมือของทิปเธอถามโอ้ว่าจะชิ่งหรอโอ้ปฏิเสธแต่สีมันก็ฟ้องเมื่อพวกบุ๊บโกหกสีตัวของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีทิปเลยจัดการมัดโอ้ไว้กับเบาะรถแล้วรีบชิ่งรถออกจากที่นั่นด่วนต
อนที่ทิพย์กระชากรถบูบูก็กระดอนมาชนข้างหน้าแล้วถูกกลไกอาวุธอะไรบางอย่างที่โอตั้งไว้มันก็ทำงานทันทีเฮ้ยไม่เหลือความเป็นคายเลยและทางด้านกัปตันสเนกก็มาถึงศูนย์บัญชาการที่ปารีสเขาถามพวกทหารรัตเวนว่าได้ตัวนักโทษไหมซึ่งพวกเขาก็ตอบว่าไม่ได้ทำให้กัปตันสแน็คไข้ขึ้นอีกครั้งจู่ๆขายก็มาถึงกัปตันสแน็คถามว่าเจอตัวไหมล่ะเจอแต่จับมันไม่ได้งั้นจงเงียบไปซะขายเห็นดาวเมื่อพราวแสงทันทีส่วนทางด้านโอ๊กกับชิปก็ขับรถข้ามแอตแลนติกมาโอ๊กพูดขึ้นว่าปารีสเนี่ยมันอันตรายนะเรามีแผนรับมือหรือยังซึ่งทิพย์ก็ยังไม่มีแผนอะไรเลยมันทำให้โอ้เกิดความกลัวและกังวลเอามากๆทิพย์เลยเปิดเพลงเพื่อให้โอ้ผ่อนคลายอะไรๆได้บ้างจู่ๆร่างกายของโอ้ก็ชักกระตุกขึ้นมาเป็นจังหวะทันทีโอ้หาว่าทิพย์หลอกให้โอ้ฟังอาวุธควบคุมโซนิกที่ควบคุมพฤติกรรมเฮ้ยนี่มันคือเพลงนะแต่มันก็ดีไม่น้อยแฮแต่มันก็ทำให้โอ้เกิดความเขินอายจนเกิดความร้อนเขาเปิดประตูรถโดดน้ำถ่วนทันทีทิพย์นำรถลงมาจอดเพื่อรอโอ้ในที่สุดโอ้ก็โผล่ขึ้นมาทางด้านกัปตันสเนกก็ขี่เครื่องดูดฝุ่นมาหาบู๊บหัวโตและได้ถามพวกเขาว่าได้พาสเวิร์ดโอ้มาหรือยังกัปตันสเนกสั่งให้พวกบู๊บหัวโตค้นหาพาสเวิร์ดอย่างด่วนก่อนที่การ์ดจะไปถึงมือของพวกศัตรูจากนั้นทิพย์กับโอ้ก็มาถึงที่ปารีสทิพย์มีแผนว่าเราต้องแอบเข้าไปในสัญญาณยักษ์แล้วหาพิกัดของแม่พอได้พิกัดมาพวกเราก็ย่องออกมาแต่โอ้ก็ยังเป็นกังวลกลัวว่าพวกเขาจะจับตนได้แต่ทิพย์ก็จัดแปลงโฉมให้โอ้ทันทีเฮ้ยแบบนี้ไม่ค่อยจะดีมั้งจากนั้นเขาทั้งสองก็พากันไปขึ้นลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังเสาอากาศยักษ์พวกหัวโตก็กำลังแฮกรหัสของโอ้อย่างขมักเขม้นโอ้เหลือไปเห็นการ์ดที่เขาส่งฮะเหลือเวลาแค่2นาทีเองการ์ดจะส่งสำเร็จแล้วโอ้นึกว่าพวกสมองโตได้แก้แล้วซะอีกนะเนี่ยทิพย์ถามว่าถ้าการ์ดส่งสำเร็จล่ะพวกก๊อปจะมายังโลกหรอแล้วมันจะเป็นอย่างไรล่ะโอ้บอกทิพย์ว่ามันจะไม่มีแม่ฉันให้ตามหานะสิทิพย์บอกให้โอ้รีบไปแก้ไขจากนั้นโอ้ก็พาทิพย์เข้าเครื่องโอ้รีบแก้พาสเวิร์ดเหลืออีกไม่กี่วิในที่สุดโอ้ก็ทำได้ทั้งสองดีใจมากและทิพย์ก็ให้โอ้ค้นหาแม่ของเธอซึ่งแม่ของเธออยู่ที่ออสเตรเลียทิพย์กอดขอบใจโอ้หลังจากนั้นทั้งสองก็ลงมาจากเครื่องควบคุมแต่พวกตำรวจบู๊ปก็เข้ามาล้อมทั้งสองไว้กัปตันสแน็คเข้ามาและสั่งให้พวกตำรวจลบโอออกจากโลกนี้ไปซะแต่ทิพย์ก็บอกให้ตำรวจบู๊ปทิ้งปืนไม่อย่างนั้นน่ะเธอจะทำลายเครื่องแรงดึงดูดแต่กัปตันสแน็คก็ไม่กลัวเพราะเทคโนโลยีของบู๊ปเนี่ยก้าวล้ำซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์เด็กจะเข้าถึงได้บอกไม่ฟังใช่ไหมทิพย์จับปีนเครื่องให้มันกลับหัวลงมาจากนั้นเสาสัญญาณก็ค่อยๆเอ็นลงมาพวกบู๊ปพากันไหลตะลุดตกลงไปยังข้างล่างโอ้กับทิพย์ก็ตกลงไปเช่นกันแต่พวกเขาก็ชนเข้ากับลิฟต์เฮ้ยคอยยังชั่วหน่อยทิพย์บอกให้โอ้ขับแต่โอ้บอกว่าเขาน่ะขับมันไม่ได้หรอกนะถ้าแตะมันจะทำลายตัวเองทิพย์เลยจัดการขับมันซะเลยเฮ้ยๆไปแล้วลอดป่องจนฟองแตกเลยทั้งสองรีบวิ่งหนีและแล้วก็หนีสำเร็จเฮ้ยเกือบตายเจอรถเข้าพอดีทั้งสองรีบขึ้นรถแล้วขับออกนอกเมืองทิพย์ดีใจมากอีกหน่อยเธอก็จะได้เจอแม่แล้วแต่โอ้ก็ทำหน้าเศร้าๆทิพย์ถามว่าเป็นอะไรไปหรอโอ้บอกก่อนพวกบุ๊ปจะมาที่นี่กัปตันสแน็คบอกว่าเราต้องเป็นมิตรกับมนุษย์และมนุษย์ก็เป็นพวกปึกทั้งหมดทั้งมวลที่โอ้รู้มาเนี่ยมันผิดหมดเลยโอ้ก็เลยขอโทษทิพย์ไปและจากนั้นทิพย์เลยเอากุญแจรถให้โอ้ครับระหว่างทางโอ้ได้บอกกับทิพย์ว่าเขาน่ะรู้มาตลอดตอนที่เขาเรียกเพื่อนๆพวกเพื่อนๆพวกเขาตอบว่าโอ้หมายถึงพวกเขาไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับฉันฉันเป็นคนนอกในหมู่ของพวกบู๊ปจากนั้นทั้งสองก็เกิดความเชื่อใจกันและกันโอ้มีความสุขมากที่เขาได้มีเพื่อนสักทีพอเช้าพวกเขาตกใจมากที่เห็นบู๊ปบินตามมาติดๆพวกเขากำลังจะหนีพวกก๊อปนั่นเองโอ้เปิดอาวุธทำงานยิงไปใส่ยานของก๊อปนี่ไงเป็นรูโบ๋เลยแหละนะแต่พวกมันก็ยิงสวนกลับ
จนทำให้ถูกรถของพวกเขาเฮ้ยตายละตกแล้วแถมเครื่องทาเล็กเซียสก็พังอีกด้วยทิปเลยบอกให้โอ้ไปขโมยอุปกรณ์ที่ยานทั้งสองรีบวิ่งไปเอาได้มาแล้วก๊อปซุปเปอร์ชิปจากนั้นโอ้ก็นำก๊อปซุปเปอร์ชิปไปซ่อมรถพอซ่อมเสร็จทั้งสองก็พากันเพ่นพอมาถึงออสเตรเลียโอ้ก็เห็นพวกบู๊กำลังหนีโอ้เลยอยากให้ทิปหนีด้วยเลยโกหกว่าแม่ของเธอน่ะอยู่บนนั้นแต่ทิปก็รู้ว่าโอ้โกหกเพราะว่าตัวของโอ้น่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันเลยทำให้ทิปกับโอ้เถียงกันยกใหญ่ทิปวิ่งหนีและโอ้ก็ตัดสินใจไปขึ้นยานแต่พวกก๊อปก็ตามมาทันกัปตันสแน็ครีบสั่งพวกเขาหนีแต่โอ้กลับวิ่งไปหาเครื่องยนต์โอ้เอาก๊อปซุปเปอร์ชิปแดกไปในเครื่องยนต์มันเลยทำให้เครื่องยนต์สปีดได้เร็วอย่างมากจนทำให้พวกเขาหนีก๊อปได้สำเร็จและจากนั้นโอ้ก็ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆจากบู๊ปทุกตัวยกเว้นกัปตันสแน็คที่ไม่พอใจในการกระทำของโอ้มันเลยทำให้กัปตันสแน็คโกรธมากๆเลยฟาดจอมสั่งเงียบลงบนหัวกระบาลของโอ้แต่ใครเพื่อนของเขาก็มารับไว้ได้แล้วใครก็ได้แต่งตั้งโอ้ให้เป็นกัปตันคนใหม่และแย่งจงเงียบมาให้โอ้จากนั้นตัดมาที่ทิปเธอพยายามหาแม่หายังไงก็หาไม่เจอจนแบตโทรศัพท์เธอหมดเธอได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจส่วนโอ้ก็คิดถึงทิปเช่นกันจากนั้นโอ้ก็กลับลงมาและบอกกับทิปว่าที่นี่เป็นที่ที่ฉันควรอยู่หลังจากนั้นทั้งสองก็พากันตามหาแม่อีกครั้งในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จทิปได้เจอกับแม่ของเธอสองแม่ลูกได้เข้ากอดกันโอ้ก็จะกอดด้วยแต่โดนตีนถีบออกมาซะงั้นโอ้ได้จับจงเงียบออกมาดูพอเปิดมันเท่านั้นแหละโอ้ถึงเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งในจงเงียบนั้นมันมีลูกๆของก๊อปทำให้โอ้รู้ทันทีว่าที่จริงแล้วก๊อปมันไม่ได้ชอบแย่งแต่เขาแค่อยากได้ลูกๆของเขาคืนจากนั้นก๊อปยานแม่ก็ลงมาจอดโอ้บอกทุกคนให้ขึ้นรถแต่โอ้กลับไม่ขึ้นและสั่งรถให้ลอยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยยานก๊อปลงมาถึงดินมันเลยทำให้ดินแตกเหิบเป็นแถวยาวโอ้ยกหินพร้อมเรียกให้ก๊อปหยุดแต่ฝุ่นควันเต็มไปหมดทำให้ก๊อปมองไม่เห็นทิปเลยให้แม่แกะของขวัญซึ่งเธอซื้อกระจกให้แม่ทิปล่อสายตาพลขับของยานเพื่อให้มองเห็นโอ้มันได้ผลเขามองเห็นโอ้แล้วแต่ยานที่มาเร็วเกินไปมันก็เบรกไม่ทันยานกิ้งคุณลุนตายแน่ๆทิปรีบลงมาจากรถทิปพยายามเอารถลงจอดแล้วรีบวิ่งไปช่วยโอ้โอ้โยนหินจงเงียบให้ทิปแล้วยานก็เหยียบโอ้ทันทีทิปเก็บจงเงียบร้องไห้ไปกอดแม่ด้วยความเสียใจจากนั้นยานก็ถอยหลังโอ้ยังไม่ตายทิปดีใจมากจากนั้นก๊อปก็ลงมาจากยานมันตัวใหญ่น่ากลัวมากๆทิปเลยเอาหินให้โอ้โอ้ได้มอบให้กับก๊อปมันเปิดหน้าออกมาเฮ้ยนอนดาวตัวจิ๋วจี๊ดแถมน่ารักอีกซะด้วยน้องเดินดุ๊กดุ๋ยดุ๊กดุ๋ยลงมาเอาลูกหินด้วยความดีใจก๊อปได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ขึ้นยานกับกาแล็กซี่ทุกคนดีใจมากที่โอ้ทำสำเร็จ2สัปดาห์ต่อมาทุกคนก็ได้กลับบ้านโอ้มาอยู่ที่นี่กับทิปและในวันนี้ก็มีงานปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่โอ้จัดการเปิดเพลงบู๊ปทุกตัวเต้นกันอย่างสนุกสนานรวมถึงก๊อปกับลูกๆด้วยและทุกๆกาแล็กซี่ก็มาร่วมฉลองงานขึ้นบ้านใหม่ของโอ้สำหรับเรื่องโฮมก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ